่ะสวัสดีค่ะกลับมาจ๊ะๆกับพวกเราในรายการสมาคมเมียจ๋าเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราวันนี้ไม่ธรรมดาเลยท่านผู้ชมลองคิดตามดูนะคะว่าถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเราท้องท้องหลังจากที่ตัดสินใจเลิกกับแฟนไปแล้วด้วยเราจะทำยังไงถามคุณหรอคะก็จะกลับไปง้อแฟนมาเพื่อจะแต่งงานค่ะเฮ้ยรักษาหน้าครอบครัวค่ะแล้วก็เป็นให้เป็นพ่อของลูกหลังจากนั้นอยู่ยังไงก็หรือว่านิ้งอยากจะตอบละนิ้งนิ้งอยากตอบว่าไงคะถ้าเลิกไปแล้วมันต้องมีสาเหตุของการเลิกว่าเลิกเพราะอะไรคือถ้าเลิกเพราะยังไงเนี่ยเราตัดสินใจว่าคน2คนอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่นอนก็ไม่เห็นต้องง้อเลยอ่ะพี่ก็คล้ายๆหนิงแต่ว่าพี่ก็ต้องโทรไปบอกทางผู้ชายก่อนว่าเฮ้ยยูไอท้องจะยังไงยังไงจะรับผิดชอบร่วมกันไหมหรือยังไงก็ว่ามาถ้าเกิดผู้ชายไม่รับผิดชอบเลี้ยงคนเดียวก็ได้วะแต่ถามว่าถ้ากลับไปดีไหมเราถ้าเราตัดสินใจเลิกแล้วมันต้องมีเรื่องอะไรเราจะไม่กลับไปดีแต่หมายความว่าก็จะต้องมาไม่แต่บางคนเขาก็จะกลับไปดีกันเพื่อลูกก็มีอาจจะแต่งงานกันแต่ว่าอยู่กันแบบเพื่อนอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความคิดที่อยู่กันเพื่อลูกอะไรแบบนี้บางคนเขาก็จะเป็นอย่างนั้นไม่แต่เรากลัวว่าอะไรรู้ไหมสมมติว่ามันไม่ใช่แล้วกลับมาดีกันแต่งงานกันอยู่กันเพื่อลูกแต่จริงๆแล้วคน2คนที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วถ้าอนาคตนั้นมันเข้ากันไม่ได้แล้วมันต้องทะเลาะกันให้ลูกเห็นล่ะแล้วแต่คู่แหละปวดหัวเลยอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคุณหรือคนในครอบครัวเนี่ยจะตัดสินใจยังไงซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเลือกทางเดินที่ต้องอาศัยความเข้มแข็งอย่างไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆจะสามารถทำได้อ่ะไปพบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่าคุณบีมวรานิชค่ะ yeah. แบบว่าแน่ใจว่าคนท้องเหรอคนมีลูกแล้วอย่างนี้เหรอลูกแล้วนั่งเลยค่ะพี่นั่งเลยค่ะนั่งก่อนลูกมาคุยกันหน่อยสิเมื่อกี้น้องบีมก็น่าดูเลยน้องบีมเป็นแม่ละจริงๆเรียกน้องบีมนะต้องเรียกแม่บีมแล้วนะแม่บีมมีลูกออกมาแล้วน้องโซแม่น้องโซนะคะน้องโซโตแค่ไหนแล้วลูก1ขวบ3เดือนค่ะมาแป๊บๆแล้วโซนี่คือมาจากเป็นภาษาอิตาลีค่ะอิตาเลียนนะคะแต่ว่ามาจากโซเล่โซเล่ภาษาค่ะเพราะว่าชื่อบีมมาจากซันบีมลำแสงอาทิตย์ก็เลยอยากจะตั้งชื่อลูกให้แบบคล้องกับเราอาทิตย์ซันบีมแสงอาทิตย์มาเข้าเรื่องที่แม่ตุ๊กเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วพวกเราก็เถียงกันไม่รู้ว่าจะหาที่ลงเอยยังไงค่ะบีมทราบเรื่องว่าบีมเนี่ยตั้งครรภ์หลังจากที่ตัดสินใจเลิกกับแฟนใช่ค่ะก็คือเลิกปั๊บก่อท้องปุ๊บคบกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนกันเนี่ยนานแค่ไหนคะก็ถ้าเกิดถึงช่วงเวลาที่ท้องเนี่ยก็10ปีพอดีนะบีมจะบอกว่าก็มานานสมวะจริงๆคบกันมานานถึง10ปีอ่ะทำไมถึงแบบเลิกกันนะพี่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องเลิกกันตั้งแต่ปีแรกที่คบกันเฮ้ยโอ้โหก็เหมือนเราย้อนกลับไปดูอ่ะจริงแล้วเนี่ยมันมีสัญญาณเตือนตลอดว่าแบบเราควรจะต้องยอมแพ้กับชีวิตคู่แบบหรือว่าการที่เราเป็นแฟนกันตั้งนานแล้วแต่ด้วยความที่อ่ะผูกพันด้วยรักด้วยแล้วก็เหตุการณ์หลายๆอย่างคือจริงๆแล้วเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ก่อนพ่อป่วยค่ะคือเหมือนกับว่าเราโตมาด้วยกันนะแล้วก็ชีวิตเราเปลี่ยนตอนเริ่มเป็นแฟนกันอายุเท่าไหร่นะลูกประมาณ24ค่ะก็ไม่เด็กแล้วนะโตแล้วนะคือเลิกกันแล้วรู้ว่าท้องแต่ถ้าเกิดรู้ว่าท้องก่อนเนี่ยยังจะเลิกอยู่ไหมก็ต้องเลิกอยู่ค่ะไอ้ฮะก็ยังต้องเลิกไม่แล้วทำไมถึงอยู่มาจนถึงเกือบ10ปีแล้วถึงมาเลิกล่ะทำไมก่อนหน้านั้นมันไม่เด็ดขาดอย่างนี้ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราเหมือนเราพอจะมีปัญหาเราก็แบบยังรักยังแบบพยายามเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นคือมันพยายามประคับประคองไหมแต่มันในที่สุดมันก็ไม่รอดอย่างนี้เหรอลูกใช่ทำไมถึงไม่คิดว่าพอมันมีลูกแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะเบนความสนใจจากคน2คนไปดูแลลูกแล้วมันอาจจะทำให้ชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้จักกันมาเป็น10ปีนะคะเรารู้นิสัยเขาอยู่แล้วแล้วคือมันก็เป็นอย่างที่เราคาดคิดว่ามันเป็นอย่างงั้นเพราะตั้งแต่ช่วงท้องเราก็รู้แล้วมันเหมือนมันก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้แล้วตอนแรกเลยที่รู้ว่าพอรู้ว่าตั้งท้องปุ๊บเลยสิ่งแรกที่คิดเลยคือก็ตอนแรกงงคิดไม่ออกเพราะว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเราแล้วด้วยความที่ไม่แพ้ท้องเลยก็ไม่รู้ว่าตัวเองท้องประมาณกี่เดือนถึงจะรู้2เดือนกว่ามารู้ว่าท้องคือตอนที่พอตรวจก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเช็คเองก็ยังไม่แน่ใจตอนที่ไปอัลตราซาวด์ค่ะ
ได้ยินเสียงหัวใจลูกเราอ๋อเรามีลูกแล้วจริงๆมีแวบๆว่าอยากจะให้แบบพ่อของลูกกลับมาช่วยเลี้ยงหรืออะไรไหมอะช่วงที่แบบท้องแรกๆตอนที่แวบแรกอะค่ะก็คิดว่าอ๋อสงสัยต้องแต่งงานเราแน่ๆเลยอะแต่ลึกๆแต่ว่าเป็นความรู้สึกแบบต้องแต่งหรอต้องแต่งหรืออยากแต่งคนละแบบใช่ไม่อยากแต่งแต่ว่าต้องแต่งหรอสรุปอะไรเงี้ยเป็นคำถามเป็นคำถามแล้วปรึกษาใครไหมตอนนั้นใครที่ให้กำลังใจเราแล้วให้เราผ่านช่วงนี้ก็บอกตอนแรกบอกผู้ชายก่อนแล้วก็บอกเขาว่าอย่าเพิ่งบอกใครนะเราขอบอกคุณแม่เราเป็นคนแรกก่อนขอถามแม่แสดงว่าพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีลูกก็มีความคิดในหัวแล้วแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเอ๊ะจะแต่งดีหรือว่าจะเลิกดีเพราะในใจส่วนหนึ่งอยากจะเลิกอยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยไปปรึกษาคุณแม่คุณแม่ท่านว่าไงเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งแลกไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนไว้เล่าช่วงหน้าจริงๆแล้วการตัดสินใจที่เขาเดินเข้าไปหาแม่เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่เฮ้ยมันยากมากนะที่จะเข้าไปบอกความจริงหรืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วปฏิกิริยาของแม่อะไรต่ออะไรความกลัวมันจะต้องเต็มร้อยเลยตอนนั้นอ่ะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราฟังกันช่วงหน้าดีกว่าอะไรช่วงหน้าช่วงแรกไม่เดี๋ยวจะมีคุณแม่มาคุยด้วยจะได้ถามกันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยโอเคค่ะใช่ไหมโอเคพักกันสักครู่นึงค่ะกันต่อนะคะถึงเหตุการณ์นะคะที่พี่บีมเนี่ยเดินไปบอกคุณแม่ว่าตัวเองเนี่ยตั้งท้องนะคะเรื่องราวในวันนั้นจะเป็นยังไงต่อนะคะตอนนี้ขอเชิญคนในเหตุการณ์มาคุยด้วยดีกว่านะคะขอต้อนรับคุณแม่รัตินันท์ค่ะตอนนี้มีแม่ย่าทำเลยอ่ะมาเปิดประตูให้เราปิดประตูให้เราด้วยคุณแม่สวัสดีค่ะแม่เชิญค่ะทีหลังทำประตูรีโมทดีกว่าจะบอกไหนๆแม่ก็มาแล้วรบกวนคุณแม่เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นที่น้องบีมเดินมาบอกคุณแม่ว่าหนูตั้งครรภ์วันนั้นเป็นยังไงคะแม่คะคือจริงๆแล้วอ่ะเขาเดินมาเขาร้องไห้พอเดินลงบันไดมาเขาร้องไห้แม่ก็ถามท้องเหรอคะแม่ถามทำไมแม่ทำไมแม่ถึงคิดว่าแม่พูดไปแม่ยังไม่รู้คืองงไงเขาร้องไห้แต่จริงๆแล้วก่อนนั้นอะก่อนที่เขาจะมาบอกแม่แม่ฝันว่าคือฝันว่าเขามาร้องไห้กับแม่ตอนเช้ามืดทีนี้ละแม่คงคิดว่าเอ้ยคงไม่มีอะไรแต่พอเขาบอกแล้วพูดออกไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าพูดแล้วท้องแต่เขาจำได้เขาบอกแม่พูดกับหนูอย่างนี้เหมือนสัญชาตญาณแม่เนาะคือแม่พูดแต่ไม่ได้คิดอะไรใช่ไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนนั้นที่พอถามออกไปแล้วเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงโกรธไหมอะพอรู้ว่าลูกท้องไม่โกรธนะคือมันงงพอเขาบอกเราแบบเราอึ้งไปเลยอ่ะอึ้งแบบทำอะไรไม่ถูกคืออึ้งไปเลยรู้ทั้งรู้ว่าลูกก็จะเลิกกับผู้ชายคนนี้ด้วยใช่แต่ดันมาท้องใช่ค่ะรู้แล้วว่าเขาเลิกรู้ว่าเลิกไปแล้วรู้ว่าเลิกใช่ใช่รู้ว่าเลิกไปแล้วค่ะแล้วตอนนั้นคุณแม่แบบให้คำปรึกษาหรือว่าแก้ปัญหายังไงไหมคะหรือว่าให้กำลังใจคืออึ้งแล้วก็รอท้องเบลค่ะก็มาคุยกันก็มานั่งคุยกันสามคนใช่ใช่สามคนก็สรุปเหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ถามว่าคิดจะทำยังไงต่อไปมันก็เลยถามแม่ว่าแบบหรือว่าหนูต้องแต่งงานหรือเปล่าก็ถามเขาปรึกษาแม่ก็ถามว่าแล้วยังรักเขาอยู่ไหมคิดว่าแต่งงานไปแล้วจะมีความสุขหรือเปล่าแล้วก็บอกไม่ได้รักแล้วก็ถ้าแต่งก็แต่งเพราะว่าจะต้องรับผิดชอบเชิญให้เป็นพ่อของลูกใช่ค่ะแม่ก็บอกว่างั้นไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งแล้วก็ทั้งแม่แล้วก็เบลก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะช่วยกันเลี้ยงหลานพี่บีไม่ต้องแต่งงานบีไม่ต้องแต่งงานนะลูกเอาไปว่าทําในสิ่งที่ลูกคิดว่ามีความสุขที่สุดก็โล่งก็เลยบอกเขาตัดสินใจเองว่าเขาจะแต่งหรือไม่แต่งให้เขาคิดว่าเขาแต่งไปแล้วเป็นยังไงกับแต่งกับไม่แต่งเนี่ยคือเขาเลือกเองค่ะคือเรารู้ตอนจบอยู่แล้วว่าถ้าแต่งเพราะว่าเรื่องเนี้ยในที่สุดก็ต้องเลิกสุดท้ายก็ต้องเลิกเรารู้ตอนจบอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเริ่มเรื่องนี้ก็คือเป็นซิงเกิลมามแล้วก็เลี้ยงลูกเองตอนนั้นเนี่ยกังวลไหมเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในแวดวงสังคมยังทำงานมีละครทำพิธีกรอยู่กลัวว่าจะต้องตอบคำถามไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องที่กังวลน้อยที่สุดเลยค่ะพอเราบอกคนในครอบครัวบอกเพื่อนคนที่แบบรอบข้างเราคนที่เขารักเราแล้วเราก็รักเขาทุกคนแบบแฮปปี้มีความสุขกับการที่เรามีลูกเพราะว่าด้วยวัยอะค่ะคือคิดว่าตอนนั้นอะถ้าเลิกกับแฟนแล้วอะก็คงจะ
ชาตินี้คงไม่มีลูกเพราะว่าอายุเรากว่าเราจะไปเจอคนใหม่กว่าจะเรียนรู้กว่าเอ้ยกว่าจะได้แต่งงานก็คงจะแบบโหไม่รู้จะอายุเท่าไหร่แล้วก็คงผ่านวัยที่มีลูกแล้วถ้าลูกโตขึ้นแล้ววันนึงเขาถามถึงคุณพ่อพี่บิ๊มจะตอบเขาว่ายังไงก็ตอบตามความจริงอะค่ะก็ตอบว่าคือเราก็ไม่สามารถเป็นสามีภรรยากันได้ค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นพ่อและแม่ได้พูดตามความจริงเนาะใช่ค่ะก็คือเราอยากให้เขาเห็นว่าแม่เขาเป็นคนจริงใจอะค่ะคืออย่างตอนที่เราตัดสินใจว่าเราเป็นซิงเกิลมัมเราก็มาบอกทุกคนว่าก็เราท้องแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันได้เราก็ไม่ต้องแต่งงานกันไม่ต้องมาเริ่มต้นอะไรแต่ว่าเราสามารถให้ความอบอุ่นเขาได้อย่างเต็มที่ค่ะก็บอกความจริงตอนนี้น้องโซเป็นหลานคนเดียวของที่บ้านต้องเห่อกันหน้าดูเลยนะคะวันนี้พามาอัดรายการกันด้วยค่ะเชิญเลยค่ะน้องโซมาที่หลุดมาน่ารักมากอาลูกมาน่ารักมากน่ารักน่ารักจังเลยจะมาหาเมียนะเดี๋ยวนะเขาดูแบบสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะขอโทษไม่ร้องอยู่ปากอารมณ์คือปากไอ้นี่ตัวปากตีปากป้าเหรอลูกน้องโซน่ารักเลยอ่ะโซสวัสดีที่น้องโซดูตรงนู้นสิลูกติดติดใจเลยนะติดขอบใจสวัสดีสวัสดีค่ะ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 มีกล้องหัวด้วยกล้องหัวด้วยเก่งหัวด้วยโค้งนะโค้งมีโค้งนี่ด้วยน้องสวัสดีพี่เขาดูสวัสดีค่ะเขาดูสวัสดีก็หัวด้วยแล้วก็โค้งว่าบีมทำอะไรได้ไดไดอารี่ใน Instagram ให้ลูกทุกวันเลยค่ะก็ตั้งแต่ day 1เลยค่ะตั้งแต่เขาเกิดคลอดมาทุกวันเลยเหรอพี่ทำทุกวันถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็จะเขียนเป็นไดอารี่ให้เขาทุกๆวันเพื่อเผื่อเขาตอนโตหรือเปล่าใช่ค่ะเขาจะได้อ่านว่าแต่ละวันแม่เลี้ยงเขามาแม่มีความรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าวันนี้เราไปทำอะไรมาบ้างคลานครั้งแรกยิ้มครั้งแรกเรียกแม่ครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะก็จะคอยแบบว่าให้เขาได้ดูตลอดแต่นี้ไม่ได้ให้คนอื่นดูใช่ไหมเก็บไว้ดูไม่ค่ะเก็บไว้ดูกันเองเก็บไว้ดูกันเองโอ้มาหาเป็นไงบ้างเลี้ยงยากไหมน้องโซเลี้ยงยากไหมไม่ยากค่ะเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะให้หลานกินนมได้นะในรายการเขาง่วงเขาง่วงแล้วไม่ไม่เอานมหัวจะเอานมแม่เออผมไม่เอานมบีมนี่แหละให้นมบีมให้นมเองให้ลูกให้กินนมตัวเองไหมตอนกลางคืนค่ะเนี่ยตะกี้ร้องร้องอยู่ใส่นมเข้าปากเด็กเขาบอกเรายังพูดไม่ได้เขาก็ต้องอาศัยการร้องนั่นแหละแต่พี่เขาบอกนั่นเองเขาบอกแมมแมมตอนนี้ได้สองคำได้แม่กับแมมตอนนี้เหรอคะใช่ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าบีมก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยเนาะเลี้ยงดูทั้งครอบครัวแล้วก็หลานด้วยบีมแบ่งเวลาในการทำงานแบ่งหน้าที่กันยังไงก็คือถ้าเกิดออกมาทำงานก็จะฝากคุณยายไว้แล้วก็น้าให้เบลช่วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลากลับมาจากทำงานปุ๊บก็รีบทำหน้าที่เลยก็ต้องไม่ให้ขาดเลยมีพี่เลี้ยงไหมลูกช่วยไม่มีค่ะโอ้นี่เก่งเลยเก่งมากเลยเป็นความตั้งใจว่าอยากที่จะเลี้ยงกันเองแต่ว่าตอนนี้คุณยายก็เริ่มแบบมีคนช่วยอุ้มก็ดีเพราะว่าเขาเดินได้แล้วนะไงหนักเลยหนักเลยร้ายผอมเชียวว่ะเขาบอกว่าน้ำหนักก็หนักกลางคืนก็คืออยู่กับเขาตัวตัวเลยค่ะตัวตัวบุญไม่มีอะไรเหนื่อยไปกว่าการเลี้ยงลูกเลยจริงเหนื่อยเหนื่อยจริงๆนะแต่ว่าเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขใช่ใช่ความสุขมากจริงจริงอย่างนึงนะทำงานนะหนักๆยังไงก็แล้วแต่นะกลับไปบ้านนะเห็นลูกหายเหนื่อยมาแล้วเขากอดโอ้ยโลกใหม่ให้เขาเลี้ยงตายเลี้ยงลูกสมัยนี้เนี่ยนะอย่างนึงที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของอาหารการกินพ่อแม่บางคนบอกว่าเห็นลูกทานได้ปุ๊บก็เอากินเยอะๆเด็กๆเนี่ยถ้าอ้วนเอาไว้ก่อนจะดูดีดูน่ารักเดี๋ยวมันก็ขยายเดี๋ยวมันก็ยืดเองแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าในเรื่องของการเลี้ยงลูกแล้วให้เด็กกินตามใจตัวเองเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นโรคอ้วนสำหรับเด็กก็ได้คือแสดงว่าเด็กอ้วนเนี่ยถึงแม้จะน่ารักนะคะแต่ว่าก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันถ้างั้นเราไปปรึกษาคุณหมอกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าลูกเป็นเด็กอ้วนจะมีอันตรายยังไงนะคะเราไปฟังคุณหมอจากโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะแพทย์หญิงแพรวพันธ์หงวิสิทธกุลนะคะกุมารแพทย์อนุสาขาอุมารเวชศาสตร์โภชนาการกันค่ะ
สวัสดีค่ะเมียจ๋าทุกๆคนนะคะค่ะสำหรับเด็กที่ดูอ้วนๆนะคะก็อาจจะดูน่ารักนะคะแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนแล้วก็อาจจะมีปัญหาโรคแทรกซ้อนมากนะคะสำหรับสาเหตุของโรคอ้วนนะคะก็จะเกิดจาก2 อย่างใหญ่ๆนะคะคืออันที่1นะคะเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารนะคะอันที่2เนี่ยก็จะเป็นโรคโดยเฉพาะเลยนะคะก็จะมีตั้งแต่เป็นพันธุกรรมนะคะก็คือกรรมพันธุ์ของบางท่านนี่ก็จะอ้วนง่ายนะคะเป็นโรคของโครโมโซมผิดปกตินะคะซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยเขาจะอ้วนโดยที่เขาไม่ได้รับประทานอาหารมากเลยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นโรคของความผิดปกติทางฮอร์โมนต่างๆนะคะอย่างเช่นขาดฮอร์โมนไทรอยด์นะคะแล้วก็ขาดโกรทฮอร์โมนนะคะอันนี้ก็จะทำให้อ้วนง่ายเช่นกันสำหรับการดูว่าคุณลูกจ๋าของเราเนี่ยอ้วนหรือยังนะคะเราให้ดูที่น้ำหนักเทียบกับส่วนสูงนะคะถ้าน้ำหนักเนี่ยมากกว่าที่ควรจะเป็นนะคะก็ถือว่าอ้วนแล้วนะคะถ้าคุณแม่จ๋าเนี่ยมีลูกจ๋าที่ยังเล็กๆอยู่นะคะอยากให้ช่วยดูแลเรื่องอาหารตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะคือให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะให้ครบ3มื้อนะคะไม่รับประทานจุกจิกนะคะไม่รับประทานอาหารหวานหรือน้ำหวานต่างๆนะคะให้รับประทานผักและผลไม้ด้วยนะคะขอให้คุณแม่จ๋านะคะช่วยดูแลสุขภาพของทุกๆคนในครอบครัวนะคะให้ไม่เป็นโรคอ้วนนะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงแพรวพันธ์หงวิสิทธกุลนะคะกุมารแพทย์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการค่ะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราเมียจ๋านะคะใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่นี่เลยค่ะ02-743-9999ค่ะอ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะสำหรับบีมเนี่ยนะคะคิดว่าการที่เราตัดสินใจแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมเนาะเผื่อว่าถ้ามีคนที่กำลังเจอปัญหาแบบบีมอยู่เนี่ยบีมจะแนะนำเขาว่ายังไงบีมไม่สามารถตอบแทนทุกคนได้นะคะเพราะว่าจริงในชีวิตคู่หรือเรื่องราวของความรักอย่างที่บอกมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสองคนนี้เท่านั้นละค่ะที่รู้ว่าอะไรคือปัญหาอะไรที่เราควรจะยอมแล้วก็เลิกกันหรือว่าเป็นปัญหาที่เราสามารถที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันแต่สำหรับทางที่เลือกเนี่ยมันถูกต้องสำหรับตัวบีมนะคะอยากจะให้กำลังใจสำหรับคนที่เป็นซิงเกิลมัมค่ะจริงแล้วคำนี้เนี่ยเป็นคำที่แบบควรจะต้องภูมิใจค่ะเป็นคำที่แสดงว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะคะทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่อยู่ในตัวคุณเองเย่ ใช่ค่ะอยากให้ทุกคน มีกำลังใจ ในการ ใช้ชีวิตค่ะแล้วบีมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อในศักยภาพของตัวเองเราอาจจะรู้สึกว่าหุ้ยฉันมีศักยภาพแค่นี้แต่พอคุณเป็นแม่คนค่ะคุณจะมหัศจรรย์มากๆเลยว่าคุณสามารถทำอะไรหลายๆอย่างที่คุณไม่คิดว่าคุณจะทำได้แต่ว่าด้วยความที่คุณมีความรักให้กับลูกนี่แหละมันทำให้คุณเนี่ยทำอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตด้วยใช่เลยใช่เลยค่ะแพ้ให้หน่อยเร็วพลังมาแล้วไงพลังมาแล้วร้อยแล้วแหม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 วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่บีมวรานิชแล้วก็คุณแม่แล้วก็น้องโซมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็นำพลังใจให้กับคุณแม่อีกหลายๆคนรวมถึงพวกเราเมียจ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกเจ้าค่ะทุกเจ้าค่ะทุกเจ้าค่ะโค้งเด็กไอ้หน้าร้องโวยไหนร้องเพลงกันเมื่อกี้กันเต้นให้เต้นบีมให้เต้นร้องเพลงให้ฟังเลยเมื่อกี้นะบีมทำไหมลา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 เบาๆค่ะช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะกับการเช็คดวงอัปเดตกราฟชีวิตนะคะของเดือนมิถุนายนค่ะราศีไหนจะรุ่งราศีไหนจะร่วงรู้กันแน่นอนค่ะถึงเวลาที่พวกเรามีจ๋าและคุณผู้ชมรอคอยกันแล้วจริงเหรอรออะไรอะคะจ๋ารออะไรก็พี่พูดไปพี่รู้สึกว่ามันกว่าคำจะออกจากปากจริงเหรอแล้วมันพูดไปมันยังถามเองไงว่าจริงเหรอก็ทำตามหน้าที่เป็นงั้นแหละไม่ได้ออกมาใจอะไรตรงไหนเฮ้ยพี่ตั๊กแต่คุณผู้ชมรอเขาจริงๆนะรอพี่จะเจอเขาทุกอาทิตย์เลยนะคุณผู้ชมท่านใดที่รอเขาคนนี้ช่วยเขียนส่งมาให้ดิฉันหน่อยนะคะว่ารอเขาทำไมใครเหรอเนี่ยนะคะเพราะตรวจดวงชะตาประจำเดือนมิถุนาเราดูเป็นเดือนๆไปเผื่อขอนิดนึงไม่ต้องอะไรนะเวลาไปเดินห้างเนี่ยแทนที่แบบว่าเราเห็นเราคนเดียวจะถามเออลูกไม่มาสามีไม่มาอาจารย์ช้างไม่มาอาจารย์ช้างไม่มาใช่เหรอคะอาจารย์ช้างไม่ใช่สามีดิฉันนะไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจอย่างนั้นอย่างนั้นวันนี้เขาต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะว่าอาจารย์ช้างไม่ใช่เป็นผัวพวกเราเออไม่ใช่นะไปต้อนรับผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาสวัสดีครับโอ้วันนี้มีมารยาทมาวันนี้
ไหว้จันทร์แล้ววันนี้หน่อยสิวันนี้ก็หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรอผมนะดูมั่นใจมีคำถามจากทางบ้านถามมาว่ารายการเราเนี่ยทำไมดูแล้วชอบมีอะไรเบอร์ๆอยู่ตรงแถวนี้คือหลอกวันนี้เรียบร้อยไม่คำถามไม่ได้ว่าไม่ได้ถามว่าทำไมถึงเบอร์ตรงนี้คือเขาสงสัยว่าของคุณหนิงอะของวุ้นจะทำไมเบอร์ตรงนี้แต่คุณตั๊กทำไมเขาเบอร์ตรงหน้าทำไมก็ถึงไปเซ็นเซอร์หน้าคุณตั๊กมันเป็นสิ่งที่ไม่ให้เยาวชนดูก็ยังไงนี่มาจับเข้าเรื่องไปก่อนเดี๋ยวจะช้าเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันเนอะนี่แต่เผลอแป๊บเดือนเนี่ยตอนนี้เข้าเดือนหกจ้าจ้าครึ่งปีเข้าไปแล้วครึ่งปีเข้าไปแล้วแป๊บเดียวครึ่งปีไปแล้วไม่รู้ว่าช่วงหลังจากเดือนหกเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องดวงดาวเรื่องอะไรไหมอาจารย์ช้างต้องมาไขความกระจ่างหนูกับแม่ตุ้มเนี่ยพ้นหรือยังพ้นหรือยังพี่จีเนี่ยบอกว่าหมอช้างมาทีไรพวกเราตื่นเต้นทุกทีเลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนแล้วนะคะราศีไหนรุ่งราศีไหนร่วงอัปเดตให้ฟังได้ไหมแน่นอนนะฮะจะพูดเรื่องดวงเดี๋ยวผมมีอุปกรณ์ส่วนตัวมาเช็คดวงนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนะครับต้องย้ำครับว่าเฉพาะเดือนมิถุนาเพราะว่าบางคนพอเปิดปุ๊บโอ้โหชีวิตฉันแย่เลยปีนี้อะไรอย่างนี้คือมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะฮะเดือนเป็นเดือนไปดาวร่วงเอาดาวร่วงก่อนดีกว่านะดาวร่วงอันดับสามคุณหญิงทำไมร่วงอันดับสามน้อยสุดที่ต้องระวังน้อยสุดในเดือนมิถุนานี้นะมาลุ้นกันนะครับเฮ้ยกันถูกต้องนะครับพี่แต่จริงๆราศีกันเขาดีเมื่อเดือนที่แล้วไม่ใช่หรอเป็นเดือนแต่เดือนยังไงนี่มิถุนาแต่ว่ากันเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ที่อยู่เบอร์3จริงๆไม่ใช่ว่าชีวิตแย่อะไรขนาดนั้นนะมันเป็นราศีที่งานยุ่งมากในช่วงเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่มีงานหลายอย่างเนี่ยเข้ามาพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันราศีกันเนี่ยคือต้องเขาเรียกว่าอะไร manage ชีวิต manage เวลาให้ดีใช่ป่ะใช่นะครับก็ถือว่าต้องดูแลนิดนึงนะแต่เชื่อว่าถ้าเกิดในผลเรื่องอื่นเนี่ยก็ยังเป็นผลดีในเชิงของรายได้เงินทองแบบนี้เงินมาก็ดีสิคะใช่นะครับก็ถือว่าดูแลเรื่องการทำงานนิดนึงละกันดาวร่วงดาวร่วงอันดับสองเจอพวกเราเนี่ยเจอพวกเราเรื่องไปแล้วเดือนที่แล้วเอาอีกแล้วเหรอวะไม่อะไรเนี่ยมะอะไรวะมะวานมีอะไรวะไอ้มะเฮ้ยโอ้ไม่ใช่อ่ะมะมะร่วงบ้างดิร่วงบ้างดิร่วงบ้างดีมาหลายเดือนแล้วทำไมล่ะถึงต้องระวังนะเพราะว่ามังกรเนี่ยเป็นราศีที่กำลังจะมีศัตรูอ๋อเหรอเอามีอยู่แล้วตลอดเวลาในเดือนมิถุนายนคือแต่ดิฉันว่าไม่กำลังมีแล้วแหละเอาละฮะมีมาตลอดนะคือถึงแม้ว่าอย่างคุณตั้งจะเป็นคนที่คนเกลียดเยอะก็ตามเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับต้องฝากชาวราศีมังกรเพราะว่าดวงดาวเรื่องศัตรูคนที่ไม่ชอบหน้าคนที่มาแบบขวางทางชีวิตใครที่เกิดราศีมังกรเนี่ยให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับการเขาเรียกว่ามีศัตรูถูกกันแกล้งถูกใส่ร้ายหรือว่าพี่ดิ้งใจเย็นทะเลาะกันด่ากันเนี่ยเนาะในช่วงนี้ต้องระวังแล้วก็เรื่องสุขภาพนะยังต้องย้ำเตือนนี่ใจเย็นสิคุณก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่งานไม่เป็นไรใช่ไหมจังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะห่วงเหลือเกินงานเนี่ยงานต้องทำของผัวกับลูกยังไงคนไม่ค่อยมีงานทำเพราะเหลือคนตกงานเรื่องศัตรูแล้วไม่สนใจนะครับก็ฝากนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องสุขภาพเล็กน้อยนะฮะในช่วงเดือนมิถุนาโดยเฉพาะประมาณกลางๆเดือนไปแล้วนะครับประมาณวันที่15 16มิถุนาแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลให้มากขึ้นนะครับมาถึงราศีที่ต้องอย่าไปกลัวระวังมากที่สุดระวังมากที่สุดนะฮะในเดือนมิถุนายน No ไม่ใช่แล้วกรกฎสำหรับกรกฎเนี่ยนะครับก็ต้องเตือนเพราะว่าเป็นราศีที่เครียดหนักมากอันนี้ต้องเตือนนะครับโดยเฉพาะต้องย้ำว่ามันอาจจะไม่ได้ทั้งเดือนนะฮะช่วงที่ซีเรียสก็คือกลางเดือนมิถุนาไปแล้วเนี่ยจะเริ่มแรงขึ้นดังนั้นในช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณยังมีเวลาเตรียมตัวนะครับให้เขาระวังเรื่องอะไรจ้ะมีโดนทุกเรื่องเลยหนึ่งเรื่องความรักก็ต้องระวังคือมันเหมือนกับปัญหามันเข้ามาพร้อมกันนะครับปัญหาเรื่องความรักคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มองหน้ากันกับแฟนนะครับตอนนี้การไม่มองหน้ากันมี2สาเหตุคือโกรธกันหรือไม่มีเวลามามองหน้ากันแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างแรกก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ากรกฎเนี่ยเจอปัญหาเรื่องอื่นเข้ามาอีกก็คือเรื่องการเงินด้วยทำไมอ่ะเสียตังค์หนักมากคือจริงๆโดยเทรนด์ครึ่งปีหลังเนี่ยกรกฎเป็นราศีที่เสียเงินเยอะที่สุดนะฮะแต่ว่าด้วยเดือนที่แบบแรงสุดเนี่ยก็น่าจะอยู่แถวๆเดือนมิถุนายนเองแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเดือนเดียวนะครับก็แนะนำว่า
บริจาคนะฮะคือพอต้องเสียเงินเราจะแนะนำเสมอว่าทำบุญให้รีบหาเรื่องเสียเงินซะนะครับด้วยการบริจาคด้วยการทำบุญนะครับส่วนแฟนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของระยะทางการเดินทางหรือว่าเวลาที่ไม่ตรงกันอะไรแบบนี้ก็ต้องดูคือผมว่าต้องดูแลเอาใจใส่กันนะผมว่าเรื่องความรู้สึกความเป็นห่วงเป็นใยกันเนี่ยสำหรับราศีกรกฎเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยเดือนนี้ก็คงต้องฝากดูแลให้มากเป็นพิเศษนิดนึงต่อไปเป็นดาวรุ่งบ้างดาวรุ่งดาวรุ่งค่ะอันดับ3อันนี้ไม่ลุ้นใช่ไหมไม่ลุ้นไม่ลุ้นอะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วตุลนะครับราศีตุลนะครับก็เป็นราศีที่ก็จะเจอเตือนเวลาแบบดาวมฤตยูอะไรยังแรงนะฮะแต่ว่าช่วงในเดือนนี้ก็เป็นช่วงที่ดีและโดยเฉพาะเรื่องงานนะครับราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่ก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานงานทางด้านการตลาดงานทางด้านการขายนะครับหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับหรือว่าใครที่รอลุ้นในเรื่องของการโปรโมทเลื่อนตำแหน่งก็บอกว่าเป็นข่าวดีแล้วกันสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลนะครับต่อไปเลยอันดับ2นะครับสิงห์นี่ดีตลอดเลยอ่ะสิงห์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเจอพระราหูนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่แบบแรงในทางที่เป็นบวกอยู่นะครับเรื่องที่เด่นสุดของราศีสิงห์คือโชคลาภสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้แล้วได้ต้องย้ำว่าเป็นสิ่งที่เหมาะกับชาวราศีสิงห์คือจะเน้นเรื่องของการเงินด้วยซ้ำไปนะใครที่ทำอะไรเนี่ยอยากจะไม่คิดว่าจะได้อาจจะได้มากขึ้นหรือว่าสิ่งที่ลงทุนไปก็จะมีผลตอบแทนในทางที่เป็นบวกมากขึ้นกับชีวิตแน่นอนจริงจริงสิงห์ดาวรุ่งอันดับหนึ่งที่เจ๋งมากก็ได้ที่ดีที่สุดเนอะที่เจ๋งมากก็ไม่แน่ไงอาจจะเป็นที่ดีก็ได้จ้าเฮ้ยพระเมย์หัวดิจันครับดูดีใจแบบคู่นี้มันดีนะเมียไม่ดีผัวดีผัวไม่ดีเมียดีเขาบอกมันจะอุ้มชูกันผมว่าผัวดีเมียไม่ดีมากกว่าสลับกันเนี่ยอยู่แถวนี้แหละไม่ไกลหรอกอยู่แถวนี้แหละคือเมถุนเนี่ยก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นเดือนเกิดนะฮะเป็นเดือนเกิดแล้วก็ใครที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นราศีที่ดาวประจำตัวแข็งแรงมากในช่วงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโชคทางด้านการเจรจาค้าขายนะครับอาชีพที่เป็นการใช้ปากทั้งหลายเนี่ยฮะอุ้ยจะรีบโทรกลับไปบอกแล้วทีละคะจานสั่งมาว่าใช้ปากที่รู้อะไรคิดอะไรอยู่ในการเจรจางานเนี่ยราศีเมถุนเนี่ยก็ถือว่าคืออาชีพที่ต้องเจรจานะครับนักขายในหน้าตัวแทนปิดการขายดีสมัครเรียนใช้คำพูดสมัครงานนะครับถือว่าโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการวางแผนพบปะผู้คนอะไรเงี้ยถือว่าจังหวะนี้นะครับนั่นคือทั้งราศีนะครับที่เราแนะนำในเดือนนี้นะครับก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของเรื่องมงคลเรื่องมงคลครับเดือนนี้เป็นเดือนที่มีฤกษ์ดีหลายวันนะครับแนะนำนะเพราะว่าบางทีดูมาเนี่ยบอกว่าดีจริงแต่ว่ามันไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าอย่างในเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับวันแรกเลยก็คือวันที่9มิถุนายนนะวันที่9เดือน6เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่จังหวะฤกษ์เนี่ยเหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจเปิดร้านนะครับหรือว่างานเลี้ยงออกรถอะไรแบบนี้นะช่วงนี้คนไปจองรถกันมาแต่ 2-3 เดือนที่แล้วบางทีได้รถแล้วก็ออกในช่วงวันที่9นี้ได้ดีเลยนะครับอีก1วันนะครับวันหวยออกพอดีคือวันที่16นะครับ16มิถุนายนนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เลิกดีนะครับการจริงๆเป็นการมงคลทุกเรื่องเลยนะครับใครที่แบบอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่อยากจะมีการจัดเลี้ยงพบปะลูกค้าออกรถขึ้นบ้านนะครับนั่นก็ดีนะครับส่วนอีก2วันของเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำบุญและเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับการทำบุญบ้านทำบุญออฟฟิศนะครับทำบุญร้านนะครับก็จะมีวันที่19แล้วก็วันที่28นะครับ19มิถุนายนแล้วก็28มิถุนายนนะครับก็ถือว่าเป็น2วันที่เป็นฤกษ์มงคลประจำเดือนนี้ครับค่ะ4วันเรียกว่ามีวันเฮงทั้ง4วันเนาะงั้นก็จดวันเฮงลงปฏิทินกันเอาไว้ให้ดีเลยนะคะส่วนตอนนี้ก็ได้เวลาเป็นเศรษฐีโดยไม่รู้ตัวกันแล้วกับจับใจลุ้นรวย10ล้านค่ะจับใจเขาแจกแมวเนกอดทองคำมูลค่าทั้งหมดกว่า70ล้านบาทค่ะอยากทราบไหมคะว่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยถ้าเกิดเขาได้เงินรางวัลไป10ล้านเขามีไอเดียที่จะเอาเงินก้อนนั้นไปทำอะไรกันบ้างไปชมกันค่ะค่ะถ้าได้เงิน10ล้านนะคะก็จะเอามาซื้อพวกที่ดินแล้วก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดเก็บไว้อ่ะค่ะถ้าได้เงิน10ล้านใช่ป่ะคะก็น่าจะทำจมูกอะค่ะได้เงิน10ล้านน่ะหรอคะคงจะพาแฟนไปเที่ยวรอบโลกอะค่ะก็ถ้าเกิดได้เงิน10ล้านนะคะ
ก็จะเอาไปทำบุญก่อนสิ่งแรกแล้วก็อยากจะได้อะไรจะทำอะไรก็แบ่งส่วนหนึ่งออกมาซื้อรถซื้อบ้านที่เราอยากจะได้อะค่ะก็ถ้าได้เงิน10ล้านนะคะก็จะไปทำหน้าทำตัวอัพเวอร์ชั่นใหม่เลยค่ะให้สวยกว่าเดิมเลยถ้าได้เงิน10ล้านขึ้นมาจริงๆก็คิดว่าอยากจะไปเที่ยวรอบโลกค่ะเพราะว่าอยากไปหลายที่มากที่ยังไม่เคยได้ไปค่ะโอ้แต่ละคนไม่ใช่เล่นๆ นะใครอยากลุ้นรวยนะคะเหมือนพนักงานออฟฟิศนะคะก็รีบเลยค่ะจับครั้งสุดท้ายวันที่1มิถุนายนนี้นะคะและครั้งสุดท้ายนี้แจกทองคำนะคะมูลค่า10ล้านบาท1รางวัลแล้วก็ยังมีทองคำมูลค่า 100,000 บาทนะคะอีก150รางวัลด้วยนะคะก็ไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook นะคะ / Oishi Drink Station ได้เลยค่ะค่ะโหรวยกันไปแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะเส้นทางรวยของเราอีกคนหนึ่งอาจารย์ช้างนั่นเองนะคะมาบอกดวงดีๆวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับช่วงหน้าค่ะหนิงมีเคล็ดลับนะคะเมนูต้มยำกุ้งเบิ้มจี๊ดจ๊าดนะคะแค่ชื่อเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าน้ำลายไหลแล้วแต่ของจริงจะแซ่บขนาดไหนติดตามกันช่วงหน้าค่ะค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเรามีนัดกับน้องฟรอยน้องฟรอยจะพาเราไปตลาดยิ่งเจริญนะคะไปตามล่าหาสูตรเด็ดเคล็ดลับฝีมือแม่กับช่วงใหม่ของรายการของเราก็คือช่วงสูตรเด็ดเคล็ดลับเมียจ๋าโดยคณอค่ะไปตลาดไหนนะยิ่งเจริญแ ม้ตลาดเนี่ยดีไงนะไปบ่อยบ่อยของตลาดอะเนี่ยของก็ดีสิจ้ามีปัญหาอะไรเมียตลกไม่ปัญหาอะไรเปลี่ยนตลาดบังกะบะกับใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเถียงกันนะคะเมียตลาดกับเมียตลกว่าตอนนี้น้องฟลอยเขาพร้อมแล้วที่จะพาเราไปพบกับเมียจ๋าคนเก่งค่ะที่จะมาเผยเคล็ดลับเมนูอร่อยเด็ดนั่นก็คือเมนูต้มยำกุ้งเบิ้มจี๊ดจ๊าดนะคะจะแซ่บจี๊ดจ๊าดขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะช่วงสูตรเด็ดเคล็ดลับเมียจ๋าสนับสนุนโดยคณออร่อยเต็มรสชาติสวัสดีครับวันนี้นะครับผมฟลอยณัฐพงษ์ชาติพงษ์นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมมากับรถคณอครัวสัญจรนะครับเพื่อที่จะมาตามหาสูตรเด็ดเคล็ดลับฝีมือคุณแม่กันถึงที่เลยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญกรุงเทพมหานครและตอนนี้นะครับผมอยู่กับเมียจ๋าสุดแซ่บสวัสดีครับคุณปามี่สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันครับเมนูต้มยำกุ้งเบิ้มจี๊ดจ๊าดค่ะเป็นสูตรเด็ดประจำบ้านเลยที่สามีชอบทานอยู่เป็นประจำเลยค่ะแสดงว่าเป็นคนชอบความเผ็ดเปรี้ยวใช่แล้วค่ะโอ้โหแล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างวันนี้นะคะก็มีเห็ดนางฟ้าค่ะมีข่ามีตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูฝักชีฝรั่งต้นหอมผักชีและกุ้งตัวเบิ้มค่ะและอันนี้สำคัญเลยนะคะขนมซุปก้อนต้มยำสองก้อนค่ะต้มยำกุ้งเบิ้มจี๊ดจ๊าดครับลงมือทำกันเลยครับใส่อะไรก่อนครับวันนี้ใส่ตอนแรกต้องใส่ขาก่อนนะคะใส่ขาก่อนแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ค่ะและอันนี้สำคัญเลยนะคะช่วยเพิ่มรสชาติน้ำซุปขนอต้มยำก้อน2ก้อนนั่นเองค่ะก้อนต้มยำไม่ต้องใส่ตอนนี้เลยแหละครับตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจะได้รสเปรี้ยวธรรมชาติของมะนาวอยู่แล้วและได้รสชาติยืนพื้นแซ่บข้นถึงเครื่องต้มยำค่ะรอน้ำสุกเสร็จปั๊บแล้วก็ใส่กุ้งเข้าไปนะครับพอกุ้งเริ่มสุกเสร็จใส่เห็ดนางฟ้าค่ะใส่ใบมะกรูดนะคะตามด้วยพริกขี้หนูค่ะเพิ่มความเข้มข้นทำไมถึงชอบทำเมนูนี้ครับเพราะอะไรครับเป็นเมนูที่เป็นสูตรเด็ดประจำบ้านเลยค่ะสามีชอบทานอยู่เป็นประจำเลยนะคะแล้วก็เบิ้ลข้าวอยู่ตลอดเลยโอ้เป็นไม้ตายเลยใช่แล้วกินทีไรนี่ข้าวหมดหม้อตลอดใช่หม้อเดียวไม่พอนะคะหม้อเดียวไม่พอต้องเบิ้ลด้วยค่ะโอ้โหหอมมากเลยจ้ะเมียจ๋าเดี๋ยวรออีก 2-3 นาทีนะคะแล้วก็ตักใส่ชามได้เลยแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะก็เสร็จเรียบร้อยเลยแค่นี้เองใช่แล้วค่ะทำเองก็ได้ดิอย่างนี้ใช่แล้วค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะขออนุญาตชิมหน่อยดีกว่าได้เลยค่ะแซ่บอร่อยชัวงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปแจกจ่ายให้ชาวตลาดยิ่งเจริญได้ทานกันดีกว่าไปเลยโอ้โหเป็นไงคุณปาล์มี่มีแต่คนติดใจฝีมือคุณปาล์มี่นะครับวันนี้ขอบคุณคุณปาล์มี่จริงครับที่มาแชร์สูตรเด็ดเคล็ดลับดีๆให้กับเราด้วยนะครับทางคณอเนี่ยนะครับเลยมีป้ายยืนยันความอร่อยครับเป็นป้ายบ้านนี้อร่อยชัวร์เพราะในครัวมีคณอครับเพื่อคอนเฟิร์มความอร่อยลงตัวของเมนูต้มยำกุ้งเบิ้มจี๊ดจ๊าดโดยคุณปาล์มี่อันแน่บรรดาเมียจ๋าทั้ง5ท่านไม่ต้องอิจฉานะครับเพราะว่าผมเตรียมเมนูนี้เข้าไปในสตูแล้วครับต้มยำกุ้งเบิ้มจี๊ดจ๊าดส่งไปทานกันเลยจ้า
้าวไหนล่ะอยากจะชิมที่แย่แล้วเนี่ยโอ้ไปนานมากเลยนะไปชิมก่อนเราไปเช็คตลาดหรืออะไรยังแต่ก็อยากจะรู้อร่อยเด็ดขนาดไหนต้องยำปูบะหมี่จะอร่อยโอ้ยดีฉันอยากจะแกล้งสะดุดแล้วก็อย่าไม่ได้ห่วงปักเสียดายต้มยำเสียดายต้มยำโอ้พี่ตาดีหน้าตาดีมาเน่แม่เอาน้ำน้ำแม่เอาน้ำน้ำน้ำชิมเห็ดหน่อยเห็ดหน่อยเฮ้ยแต่ว่าหนิงกุ้งบ้มมากเลยอ่ะนี่อย่างนี้ก็เรียกต้มยำน้ำใสเนาะต้มยำน้ำใสอร่อยอ่ะอร่อยแซ่บคุณแซ่บเอาไปแซ่บมันเปรี้ยวจี๊ดถึงเครื่องสุดๆจี๊ดจัดสมชื่อจริงๆเลยอ่ะมันนัวมันนัวใช่ไหมมันนัวเนี่ยหนิงชิมก่อนมันต้องอย่างนี้เลยแหละต้มยำอ่ะมันต้องอย่างนี้คือมันแซ่บแต่มันไม่เผ็ดมากอ่ะมันกินได้มันนัวใช่ค่ะส่วนเมียจ๋าป้ายแดงคนไหนเนี่ยที่อยากได้สูตรเด็ดเคล็ดลับการทำอาหารนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ YouTube คนอไทยแลนด์นะคะตามที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะรับรองว่าจะได้เคล็ดลับดีๆนะคะเมนูโดนๆมาทำอาหารมัดใจสามีค่ะใช่แล้วค่ะเรียกว่าวันนี้นะคะครบทุกรสเต็มอิ่มทุกรสชาติกันแล้วนะคะส่วนเมียจ๋าผัวจ๋าทางบ้านคนไหนกำลังมีปัญหาชีวิตคู่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงนะคะมาแชร์กับพวกเราได้นะคะเราจะช่วยพวกคุณหาทางออกให้กับทุกปัญหาครอบครัวเลยนะคะเพียงแต่ส่งเรื่องของคุณเนี่ยเข้ามาได้ที่ Facebook สมาคมเมียจ๋าตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเขียนมาเล่ากันค่ะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาจ๊ะจ๋ากับเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะเวลา20:20นะคะทางทท5ค่ะอย่าลืมกดหมายเลข1กับรายการสมาคมเมียจ๋าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยค่ะ